สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Cesare Praetorian Guards ก็เป็นตัวที่2นะครับจากเวฟ2ของซีรีส์ Cesare Combatants Fight for Glory นะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นทหารของโรมันละกันนะฮะเป็น Praetorian Guard จะสังเกตว่าสีชุดเกราะก็จะเป็นสีดำคลิปทองนะครับซึ่งตัวแรกผมก็รีวิวไปแล้วเป็นหัวหน้านะครับตัวนี้เป็นลูกกระจอกนะครับแนะนำว่าควรซื้อมาเป็นแบ็คกราวด์นะครับยืนด้านหลังสัก2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวเยอะเหลือเกินนะและที่ด้านข้างของกล่องครับก็จะมีประวัติของซีรีส์นี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรและที่ด้านหลังครับก็จะมีบอกว่า Praetorian Guard นั้นเป็นอย่างไรบ้างเป็นใครมาจากไหนนะครับมีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองอะไรนะครับแล้วก็มีประวัติสั้นๆเล็กๆน้อยๆครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับกล่องนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นแพ็คแล้วกันนะครับแพ็คนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า collector friendly นะครับเราสามารถรูดแพ็คแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องกรีดแต่อย่างใดครับนี่แล้วเราก็สามารถเอาของออกมาแล้วก็พอเล่นเสร็จก็เก็บกลับเข้าไปใหม่ได้ครับนี่ครับเมื่อแกะออกมาแล้วครับPraetorian Guardของเรานะฮะหล่อล่ำกำยำนะครับและที่สำคัญการลงสีก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะครับตามคลิปทองต่างๆที่เห็นเนี่ยเรียกว่าลงสีมาไม่เลอะเลยแหละครับแล้วก็ข้อแตกต่างของตัวนี้กับหัวหน้านะครับก็จะมีเกราะไหล่นะครับที่แตกต่างกันนิดนึงนอกนั้นเป็นการใช้ชิ้นส่วนที่reuse นะฮะแต่ว่าจะมีเข็มขัดด้วยที่เข็มขัดหัวหน้าจะมี2เส้นแต่ว่าตัวลูกน้องก็จะมีเส้นเดียวนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะฮะพูดถึงการลงสีแล้วก็การปั้นนะครับก็ทำมาดีครับใส่ใจในรายละเอียดหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะฮะแล้วนี่ผมให้ดูด้านหลังนะครับส่วนตัวหัวเนี่ยก็จะแตกต่างจากหัวหน้าแค่หน้ากากเป็นสีเทานะครับของหัวหน้าจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเกราะไหล่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็นี่ครับให้ดูคลิปทองตามตัวนะครับจะสังเกตว่าเส้นเล็กๆเนี่ยทาสีมาไม่เลอะเลยแหละครับผมประทับใจมากๆครับต่อไปเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับจุดขยับตัวนี้นะครับที่หัวครับเงยได้แค่นี้ก้มได้นิดหน่อยแล้วก็หมุนไปซ้ายขวาได้ประมาณนี้ครับนี่ก้มให้ดูชัดๆนะครับได้นิดเดียวนะฮะแล้วก็เกราะไหล่นะครับเป็นชิ้นส่วนแยกมาดังนั้นเวลาขยับไหล่นะครับนี่กางแขนหรือขยับขึ้นเนี่ยเกราะไหล่ก็จะขยับตามไปด้วยนะครับข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับงอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ชุดเกราะนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีเข็มขัดที่แถมมาให้นะครับนี่มันจะมีรูตรงนี้นะครับที่ผมชี้ๆอยู่นี้นะฮะก็เดี๋ยวเราเอาฝักดาบมาใส่นะครับแล้วก็เมื่อใส่เกราะแบบนี้ปุ๊บก็จะขยับท้องไม่ได้นะครับก็ได้แค่หมุนเอวอย่างเดียวนะครับนี่ครับขากางได้แค่นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าติดกระโปรงนะครับแต่ว่ากระโปรงนี้สามารถใช้คัตเตอร์กรีดได้ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ดูอีกอันนึงนะครับเอาล่ะมาดูเข่าครับเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับแต่ว่าก็คล้ายๆซิงเกิลจอยเพราะว่าขยับได้แค่นี้นะครับต้นขาหมุนได้แล้วก็ปลายเท้านะครับก็งอได้แบบนี้แล้วก็หมุนเป็นด้านซ้ายขวาได้แบบนี้ครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูของที่แถมกันในกล่องนี้ครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็มีมาพอสมควรนะครับมีโล่อันเบื้องเลยนะครับโล่อันนี้นี่เรียกว่ามีลวดลายด้านหน้านะครับก็สวยฮะแล้วก็มีคลิปทองเช่นกันด้านหลังนี่ครับก็มีเอาไว้ให้ใส่มือจับนะครับโล่อันนี้ใหญ่มากนะครับเรียกว่าถือแล้วเนี่ยสูงตั้งแต่ไหล่ยันเข่าเลยแหละครับแล้วก็ต่อมาครับหมวกครับหมวกเป็นวัสดุเป็นยางนิ่มๆนะครับแล้วก็การลงสีที่เป็นคลิปทองนี่ก็ลงสีมาไม่เลอะเลยนะครับผมเน้นมากๆนะครับว่าเขาทำสีมาค่อนข้างดีนะฮะนี่เนียนกริปนะครับเอาล่ะต่อมาเรามาดูดาบกับฝักดาบนะครับนี่ครับสามารถเสียบเข้าไปได้แล้วก็ที่ฝักดาบเนี่ยก็มีจุกเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับสามารถเอาไปแขวนกับเข็มขัดได้แล้วก็ดาบกับฝักดาบนี่เสียบเข้ากันพอดีเลยนะครับแล้วก็แถมมือมาให้นะครับเป็นมือแบ1คู่แล้วก็มือกำอีก1คู่นะครับแล้วก็รวมมือที่ใส่อยู่เป็นมือจับดาบอีก1คู่นะครับทั้งหมด3คู่ด้วยกันวัสดุของมือนะครับมันกึ่งๆจะนิ่มๆแต่ก็แข็งๆอ่ะคือมันไม่ได้แข็งแบบขยับไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะต่อมาครับหอกครับผ
ผมก็เพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าหอกแบบโรมันเป็นแบบนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรนะครับใครรู้ก็บอกด้วยนะครับและนี่ครับผมเอาหมวกมาใส่ฮะเหตุผลที่มันเป็นนิ่มๆเพราะว่ามันจะได้ฟิตพอดีกับรูปทรงของใบหน้านะครับใส่ไปก็ไม่หลวมครับพอดีเป๊ะเลยฟิตด้วยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นยางนิ่มๆเนี่ยมันจะหลวมไหมไม่หลวมนะครับกำลังดีเลยครับแล้วต่อไปผมก็เอาฝักดาบนะครับมาเสียบเข้ากับเข็มขัดให้ดูครับนี่ครับจริงๆถ้าเสียบแล้วผมไม่แนะนำให้เอาเข้าเอาออกนะครับเพราะว่ามันโอกาสที่เข็มขัดจะฉีกก็มีได้นะครับต้องระมัดระวังเอาล่ะต่อไปเรามาเปรียบเทียบไซส์กันครับนี่ครับทางซ้ายมือเป็นตัวหัวหน้านะครับจากเวฟเดียวกันและก็ทางขวามือนะครับเป็นกลาดิเอเตอร์จากเวฟแรกที่ออกมา3ตัวนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่า2ตัวทางซ้ายเนี่ยซึ่งเป็นของใหม่เนี่ยจะสูงกว่าเวฟเก่านิดนึงนะครับก็ยังเล่นได้กันได้อยู่นะครับเอาล่ะต่อมาเปรียบเทียบกับ Mystic Legion นะครับเป็นบอดี้ 1.0 ทั้งคู่นะครับเวฟใหม่ของ Cesare เนี่ยก็จะสูงกว่ามystic legion นิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็เหมือนกระทำมาเพื่อให้เล่นด้วยกันได้นี่แหละครับเราลองไปเทียบกับลาย7นิ้วของ McFarren ทางซ้ายมือนะครับก็สูงกว่านะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับ Storm Collectible นั้นเล่นด้วยกันไม่ได้ครับเพราะว่าคนละไซส์กันเลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ6นิ้วอย่าง Mesco ครับนี่ครับก็ถือว่าตัวใหญ่กว่าไปเลยก็ยังเล่นด้วยกันไม่ได้อยู่ดีนะครับก็กลายเป็นว่าถ้ามาเล่นกับ6นิ้วจ๋าๆอย่าง Figure Art ทางซ้ายมือหรือ Black Series ทางขวามือนะครับก็out of scale ครับเล่นด้วยกันไม่ได้โดยรวมก็คือตัวนี้ก็เหมาะที่จะมาเล่นกันกับ Cesare ด้วยกันหรือ Mystic Legion นะครับเพราะว่าไซส์ของเขานั้นประมาณ 6.5 นิ้วนะครับแล้วก็โดยรวมผมก็ต้องบอกว่าเวฟเนี้ยเวฟที่2นะครับทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับคือเวฟแรกเนี่ยผมก็ค่อนข้างประทับใจแล้วนะครับแต่เวฟ2เนี่ยจากที่สังเกตคือจะเห็นว่าส่วนที่เป็นชุดเกราะเนี่ยเขาทำมันวาวมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันชายนี่ขึ้นรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากขึ้นจากเดิมที่ต้องยอมรับว่าสีเกราะต่างๆสีอาวุธของเวฟแรกนะครับจะดูตุ่นๆหน่อยแต่เวฟนี้ดูมีสีกึ่งมันกึ่งด้านที่ดูเป็นเรียลลิสติกดูเป็นจริงนะครับก็อย่างตัวนี้เนี่ยเป็นวอลเปเปอร์ของทหารโรมันนะครับก็ต้องซื้อมาเนี่ยมายืนข้างหลังนะครับผมเองก็ตอนนี้อีเก็บไว้3ตัวแล้วก็จริงๆก็อยากได้สัก 4-6 ตัวนะครับแต่เดี๋ยวค่อยรอซื้ออีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้ซื้อหลายๆตัวไม่ไหวนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างมาพูดคุยกันนะครับหรือว่าใครยังไม่ซื้อกำลังลังเลก็ซื้อไปเลยครับสวยมากครับเอาล่ะและสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ